ไปและการมากับการไล่รำถวายมือและครูอาจารย์และกันนะครับสองรอบสองจังหวะในจังหวัดตะลุงแล้วก็สาวชาวมาสักครู่ด้วยกันครับงานใหญ่ๆแบบนี้นะถ้าขาดผู้ใหญ่จะดีจะจัดขึ้นไม่ได้เลยวันนี้ขอขอบคุณท่านคุณพี่คงศักดิ์สายอารามล่าผมป่าไม้ชลบุรีผู้นำทีมงานคณะศรัทธาจากสระบุรีชลบุรีเพชรบุรีครับผมวันนี้ได้มาสร้างระฆังถวายวัดเขาน้อยนะแล้วก็บูรณะหอระฆังให้ใหม่สำหรับบัตรระบงคืนนี้นะผมตรงกลางนี่เลยนะตรงกลางนี้ของท่านผอ.นี่บัตรรอบธรรมดา20บาทจัดไป4เพลแล้วก็บัตรเหมา100บาทเท่านั้น4เพลเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เก้าอี้วันนี้ตรงนู้นเลย20บาทนะนั่งได้ทั้งคืนวันนี้รายได้เขาเรียกว่ารายได้รวมทั้งหมดเลยก็มอบให้สำนักการศึกษาของโรงเรียนวัดกลุ่มและโรงเรียนวัดหนองกระทองครับผมแหมวันนี้สุดยอดนะวันนี้ได้ศึกษาด้วยได้บุญด้วยแล้วก็อย่างที่บอกแต่ว่าค่ำเป็นห่วงเหลือเกินเรื่องห้องน้ำตามไฟตรงนี้ไปเลยห้องน้ำใช้ตรงนี้นะใช้ตรงนี้ข้างลงถึงนี่เดินตามไฟไปเลยได้เจอห้องน้ำแน่กับคนนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลแล้วก็เดินทางมาให้กำลังใจกับน้องๆทั้ง3ทีมงาน3คณะนะครับคืนนี้ด้วยแล้วกันนะครับทุกที่เปิดไปรอบก่อนแล้วกันนะฮะในรอบแรกแล้วกันนะจ๊ะตั้งต้นในจังหวะรำวงกับเพลงรำวงดาวพระศุกร์ครับจะได้เชิญรอบที่รอบก่อน